دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفديلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا อินกอันต์ละอิมุน حكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข้ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และุหตะอาลานั้นได้ทรงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรายการทุกๆท,ท่านท่านพี่น้องครับบทความพิเศษในวันนี้เนื้อหาสาระกับสิ่งที่ผมจะนํามาเสนอเป็นเรื่องราวของความสําคัญของการขอดุทอศ เพราะอันนึงมาจากว่าการขอดุอานั้นถือได้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิตของบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นไม่ควรละเลยต่อเรื่องของการขอดุอา์ต่อพระอ,องค์นะครับวันนี้หลายๆคนนั้นอาจจะคิด,ดว่าการทําอิบารัดนั้นเจาะจงไปแค่เรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายสกา a การทําพัดที่ใบตุลล้อ แต่หลายๆคนนั้นกลับละเลยในเรื <affe> <te le> hey, <it> ่องของการขอดุอาเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมจึงอยากที่จะนําเรื่องราวของการขอดุอานั้นมานําเสนอกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องทราบไหมครับว่าการขอดุอานั้นก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการอิบาดัต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาอลาถือว่าเป็นหนึ่งในการเคารพภกดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาอาลาอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาอลานั้นได้ใช้ให้พวกเรานั้นได้ขอดุอาต่อพระองค์ ท่านนาบีมุฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสซลลัมนั้นได้สนับสนุนได้ส่งเสริมให้บ่าวของอัลลอฮฺสุบฮฮานุตาลานั้นได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮานุตาลาอยู่ในทุกๆขณะที่เรานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุญญานี้ท่านพี่น้องครับอายะอัลกุรอานมากมายเหลือเกินที่บ่งชี้ว่าเรื่องของการขอดุอานนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตของผู้ที่ศรัทธาอายะแรกนะครับที่ผมจะนําเสนอกับท่านพี่น้องเป็นเรื่องราวของ การขอดุอาร์ซึ่งอัลลอฮฺสุบฮฺฮานุตาลานั้นได้กล่าวเอาไว้ในสุรบะการะอายะที่186ว่งร้อยแปดสิบหกะอิบวด إ อันนีฟ أ อินนีกอร ف บอุ ي ق บุด وجب د ع و ด ا อิอิด ذ ด د อ ا นฟัลจัสต ي จ و บ ي ลีวัลย ي มินูบ ا ล ل ل َล ه ُ م ْ ي َ ر ْ ش ُ د ُ ن อายะนี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮฺฮานุตาลานั้นได้บอกไว้ว่าและเมื <S <S ่อมีบ่าวของพระองค์นั้นได้ขอดุอาต่อพระองค์ได้ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระองค์แล้วแล้วก็หรือ เมื่อบ่าวของพระอ,องค์นั้นได้ถามหาพระอ,องค์จงบอกไปเถิดว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นได้อยู่ใกล้ชิดเหลือเกินนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีผู้หนึ่งที่ขอดูอาต่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพระองค์ก็จะทรงตอบรับคําวิงวอนจากเขาคนนั้นดังนั้นอัลลอฮฺจึงบอกว่าฟันยัสต์จจบูรี พวกท่านทั้งหลายนั้นจงตอบรับคาเชิญชวนของฉันเถิดวายุมินูบีและจงอีหม่านจงศรัทธาต่อฉันเถิดและอัลละหุมยารชุดูนหวังว่าบุคคลเหล่านี้นั้นจะเป็นบุคคลที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั่นเองท่านพี่น้องครับวันนี้ในเรื่องราวของการขอดุอานั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญกับการใช้ชีวิตของพวกเราหลายๆคนนั้นเกิดมามีสิ่งต่างๆที่เรานั้นอยากได้แต่เมื่อเราอยากได้นั้นเราจะต้องขอจากใครล่ะครับแน่นอนและเกินเรานั้นจะต้องขอต่ออละซุบะฮานุตาอลา ผู้ที่เป็นบาวต่อพระองค์นั้นไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งและทําไม่ได้เป็นอดีตขันในการที่จะไปขอพรหรือขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นนอกจากอรรถสุบฮานหัวตาลาดังนั้นวันนี้นะครับขอให้พวกเราทุกๆคนนั้นมีการยำเกรงต่ออรรถสุบฮานหัวตาลาให้มากๆเวลาจะขอขอดูอาต่อพระองค์และพระองค์บอกว่าพระองค์สัญญาว่าถ้าใครขอต่อพระองค์พระองค์ก็จะทรงตอบรับคําดูอาของเขาคนนั้นนั่นเองนะครับและ ตรงกันข้ามถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ทําอิบารัดต่ออัลลอฮ์ไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่เป็นผู้ที่ยโสโอ,โอหังนะครับเขาคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่ตกในไฟนรกยหันนำอย่างผู้ที่ตามต้อยอัลลอฮ์สุบฮาหนอตาลานั้นได้กล่าวไว้ในอิกรรอห,หนึ่งนะครับสุระกาฟิรอยายัตีหกสิบเพราะองค์ได้บอกไว้ว่าว่ากอลรับบุกุมุโดูนีอัสตะจิเบละกุมอินนัลลัฎีในยัตตะบิรูนอันอิบารัดตีไซยัดคูลูน aja หันนำมาดาคิริน เราบอกอย่างนี้ครับว่าและพระเจ้าของเจ้านั้นได้บอกไว้ว่าจงพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงขอดูอาต่อฉันเถิดและฉันนั้นจะตอบรับคำวิงวอนของพวกท่านและแท้ที่จริงใครก็แล้วแต่ที่เป็นบุคคลที่ยโสโอหังจากการทําอิบาดะต่อเราจากการที่จะเคารพภักดีต่อเราเขาเหล่านั้นจะเป็นบุคคลที่เข้าสู่ไฟนรกในสภาพผู้ที่ต่ําต้อยอันนี้นะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า การขอดุอานั้นก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการทําอิบาดาต่ออรสุบฮานหัวตาลานะครับการขอดุอานั้นก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการเคารพักดีต่อพระองค์เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับถ้าเราไม่อยากเป็นผู้ที่ยโสโอหังต่อพระองค์ถ้าเรานั้นไม่อยากเป็นผู้ที่จะต้องกลับไปอยู่ในไฟนรกยันนำจะตกสู่ไฟนรกยันนำเรานั้นก็มีหน้าที่ในการที่จะขอดุอา์ต่ออรสุบฮานหัวตาลามีหน้าที่ขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ในทุกๆขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ท่านพี่น้องครับหลายๆคนนั้นเข้าใจผิด คิดว่าการขอดุอานั้นจะขอเฉพาะในเวลาที่เรานั้นอยู่ในยามขับขันเรานั้นจะขอดุอานในเฉพาะเวลาที่เรานั้นตกระกำลําบากแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหน้าที่ของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานฮตาอลานั้นจะต้องขอดุอา์ต่ออัลลอฮ์ในทุกๆขณะในยามที่เราสุขสบายขอดุอา์ต่ออัลลอฮ์ในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากเราก็ขอดุอา์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานฮตาอลาเช่นเดียวกัน ok นะครับเราอย่าเป็นบุคคลที่ว่าเวลาที่สุขสบายแล้วเราหลงลืมอ แต่เวลาที่เราตกรกรรมลําบากเราเพิ่งจะนึกถึงพระองค์ขอดุอาอนต่อพระองค์เราอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะอันนี้เป็นลักษณะของคนที่ไม่ใช่คนที่ดีไม่ใช่บาตที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮ um ฺตะอลาท่านนบีมุฮัมม um ัดสลลฺหฮ um ุอะลไรสักลัมนั้นได้บอกไว้ว่ามันซึ่เรืูอันจะตั้งยิบอัลลอฮุเลหูอินดัชดาอิดีวััลกร والقربفالجسرالدعاءفي ا ل คาอ ء ใครก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะให้อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะอลานั้น ตอบรับคําุูอาของเขาในยามที่เขานั้นทุกยากใครก็แล้วแต่ที่ต้องการให้อัลลอฮฺสุบะฮาหนุตาลานั้นตอบรับคําุูอาของเขาในยามที่เขานั้นเดือดร้อนท่านนาบีบอกว่าฟัลยักซุริดอุอาออฟิร,ร์คออีเขาจงขอดูอาให้มากๆในยามที่เขานั้นสุขสบายเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเวลาที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเวลาที่เรานั้นไม่ได้เจ็บไข้ใดป่วยนะครับมีริสกีมีทรัพย์สินเงินทองที่อัลลอฮฺสุบะฮาหนุตาลานั้นได้ให้กับพวกเราอย่างมากมาย ขอให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์ขอดูอาต่อพระองค์ขอดูอาให้เราสุฮาราตา,รานั้นทรงช่วยเหลือเราตลอดไปและช่วยเหลือพี่น้องของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรกับบาพระทิสตาต่อเลาสุภา,า,าราตานะครัาในการที่จะขอดูอาต่อพระองค์อย่างตลอดเวลานะครับท่านพี่น้องครับเวลาที่เราจะขอดูอาต่อเลาสุบฮาราตานั้น,น,นหน้าที่ของเราจะต้องมีมารยาทในการขอดูอา เรานั้นจะต้องขอดูอานด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออรรถสุบฮานหัวตา,าลาเรานั้นจะต้องขอดือด้ด้วยความนอบน้อมทมตนเป็นผู้ที่ตามต้อยนะครับเรานั้นจะต้อง ตั้งใจจริงจังในการขอดุอาและเชื่อมั่นในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบะฮานอตาลาเชื่อมั่นว่าพราะองค์นั้นจะทรงตอบรับคาดุอาของเราอย่างแน่นอนนะครับมีสมาธิในการขอดุอาและไม่รีบร้อนในการที่จะให้ผลของการขอดุอานั้นเกิดขึ้นกับเราโดยเร็วอย่าไปรีบร้อนนะครับคนที่รีบร้อนคือขอวันนี้อีกวันสองวันอยากจะให้ได้เลยเวลาไม่ได้เลิกขออันนี้เป็นลักษณะที่ไม่ดีนะครับเป็นลักษณะที่จะทําให้คาดุอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบะฮานอตาลา และเมื่อเราขอดุอานั้นเราก็อย่าขออูอาในสิ่งที่มันเป็นความผิดอย่าขออูอาในสิ่งที่เป็นบาปอย่าขออูอาในสิ่งที่เป็นการตัดเครือญาิขาดมิรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาและขอให้พวกเรานั้นขออูอาในสภาพที่เรานั้นเป็นผู้ที่สงบเสง,เงี่ยมเป็นผู้ที่สะอาดจิตใจของเรานั้นก็สะอาดนะครับและร่างกายของเรานั้นก็สะอาดด้วยเช่นเดียวกันจิตใจของเรานั้นตั้งมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัลาอมีสมาธิในขณะที่ขออูอา ร่างกายของเรานั้นเราก็จะต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่ฮารอมไม่กินของที่ฮารอมทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮารอมที่เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาเราอย่าไปทําเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คําดูอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับนะที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตาอาลาท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกไว้ว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ขอดูอาต่อพระอ,องค์แน่นอนเลือกเกินพระอ,องค์จะทรงตอบรับตราบใดก็แล้วแต่ที่เรานั้นได้ขอดูอาอย่างถูกต้องและไม่ทําผิดต่อหลักการของศาสนานะครับและการตอบรับของ การตอบรับดูอาของพระอ,องค์นั้นก็จะเกิดขึ้นในประการต่างๆที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังนี่นะครับก็คือบางคนอาจจะขอแล้วแล้วก็ได้รับพรทันทีทันใดนะครับได้รับในสิ่งที่ตัวเองขอทันทีทันใดบางคนอาจจะยังไม่ได้รับเลยแต่ว่าอัลลอฮ์นั้นรีรอไปให้ท้ายๆเพื่อให้เรานั้นได้มีความอะไรครับกระตือรือร้นในการขอดูอาอยู่เรื่อยๆให้เรานั้นได้รับความดีงามจากการขอดูอาอยู่เรื่อยๆนะครับหรือบางคนอัลลอฮ์สุบฮานอตาลานั้นอาจจะยังไม่ให สิ่งที่เขาขอในขณะที่เขาอยู่ในโลกดุนยานี้แต่อัลลอฮฺสุบฮาหนุาตาอาลานั้นจะเอาไปตอบแทนให้กับเขาในวันอาคีรอนะครับหรือบางครั้งอัลลอฮฺสุบฮาหนุาตาอาลานั้นก็อาจจะไม่ให้ตามสิ่งที่เราขอแต่พระองค์นั้นจะทรง ปัดเป่าสิ่งที่เป็นอันตรายให้กับพวกเราพระองค์นั้นจะทรงขจัดสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้ออกไปห่างให้ออกห่างไกลจากตัวของเราแทนนั่นเองนะครับเพราะอันหนึ่งมาจากว่าอัลลอฮฺสุบฮาหนะฮฺาตารานั้นเป็นผู้ทรงรับรู้บางสิ่งบางอย่างถ้าเราขอไปอัลลอฮฺให้มาเรานั้นอาจจะเป็นผู้ที่หลงลืมต่อพระองค์ก็ได้ดังนั้นพระองค์อาจจะทรงไม่ให้เราในโลกนี้แต่จะตอบแทนให้กับพวกเราในวันอาคิเรา์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบแทนที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่เราได้รับในโลกดุนยานี้สิ่งที่เราได้รัับในนโลกกดดดุาาเมมมมื่อไไ้ห แต่สิ่งที่เราได้รับในวันอาคคีร้อนนั้นเมื่อเราได้รับแล้วก็จะได้รับตลอดไปอันนี้คือความดีงามของสิ่งที่เราจะได้รับในวันอาคคีร้อนเกี่ยวกับเรื่องราวของการตอบรับคําดิอฐานของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลานั้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิุสซาลัมนั้นได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับว่ามามมมิิินุสล min muslimin yadu bi da'watil laisa fiha ithmun w a l a ฮ a มินอิลลาอ m ต n ฮุลลอฮุบิฮา l a h u biha i h d a s a l ม s i n ima antu ajjalahu d a วะตุฮู ว่าอิมมาอันจะดักระหัลลูฟิลอัครัตีว่าอิมมาอันจะสริฟะอันหุมินัสซุอิมิสล่าฮะนะครับะดิษบทน,นี้นะครับท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่ามุสลิมคนใดก็แล้วแต่ที่ได้ขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยที่การขอดุทิศของเขานั้นไม่ได้ขอไปในสิ่งที่เป็นความชั่วไม่ได้ขอในสิ่งที่เป็นการตัดขาดเครือญาตินะครับและการอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาาลนั้นก็จะทรงตอบรับคอาขอขงคนคนนนั้น หนึ่งใน3ประการนี้ด้วยกันนะครับประการแรกก็คือบางทีพระอ,องค์ก็จะทรงตอบรับคําดูอาอย่างทันทีนะครับขอแล้วให้เลยก็เป็นไปได้นะครับหรือบางครั้งพระอ,องค์อาจจะทรงรีรอเอาไว้ให้ในวันอาคิร้อยยังไม่ให้สิ่งที่ในขณะที่เราอยู่ในโลกดุนยาอัลลอฮ์ยังไม่ให้แต่เก็บเอาไว้ก่อนว่าให้เป็นความดีแล้วก็ไปตอบแทนให้ในวันอาคิอร้อนนั่นเองนะครับหรือบางครั้ง บางคนบางทีอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺตารานั้นก็จะให้โดยการขาจัดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีให้ออกห่างไปจากตัวของเขาบางครั้งเราอาจจะขอเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแต่บางทีอัลลอฮฺไม่ได้ให้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแต่พวกน,นั้นทรงให้ร่างกายที่แข็งแรงกับพวกเราแทนนะครับบางคนนั้นถ้าสมมติว่าร่างกายเจ็บป่วยต้องผ่าตัดต้องใช้เงินแสนเงินล้านแต่อัลลอฮฺอาจจะไม่ให้เงินแสนเงินล้านกับเราแต่ให้เรานั้นได้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่จะต้องอาจจะต้องเสียทัังมากกว่าเงินแสนเงินล้านนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เอาลอสซุบะฮาหนอตะอาลานั้นให้สิ่งหนึ่งนะครับขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรานั้นมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่ากับสิ่งที่เราอาจจะได้นะครับสิ่งที่เราอาจจะขอ,อนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสลามนั้นได้ละเอาไว้ท่านพี่น้องครับประเด็นที่ผมอยากจะนําเสนอก,การท่านพี่น้องในวันนี้นอกจากเรื่องของความสําคัญของการขอดุอาแล้วอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กกัน็คื เรื่องราวของสิ่งที่จะทําให้คําดูอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่จะต้องเรียนรู้เพราะวันนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราอาจจะขอดูอาไปเรื่อยๆ,ๆโดยที่ไม่รู้ว่าเรานั้นมีสาเหตุที่มาขัดขวางมาขวางกั้นทาให้คําดูอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาประการแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของ,ของการกินของที่ฮารอมการใช้ของที่ฮารอมการสวมใส่เสื้อผ้าที่ฮารอมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ คำอูอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับนะที่อาัลลอฮฺสุบะฮานะฮอตาอลามีอยู่ครั้งหนึ่งครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ล,ลนลลได้เล่าให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งนะครับเดินทางเป็นระยะเวลาอันยาวนานผมเผ่ารุงรังนะครับเนื้อเตอเปื้อนฝุ่นนะครับแล้วก็ยื่นมือขอต่ออาัลลอฮฺซุบฮานะฮตะาอลายื่นมือไปยังฟากฟ้าแล้วก็บอกว่ายารับบีโอพระเจ้าของฉันโอภพผู้อภิบาลของฉันนะครับซึ่งสภาพเช่นนี้มันน่าจะเป็นสภาพที่ทำให้อัลลอฮฺซุบบะฮาานง์อั แต่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นไม่ทรงตอบรับคำดูอาของคนคนนี้เพราะอะไรครับท่านนาบีบ,บอกว่ามาตาอัามูฮูฮารอมุนว่ามิฉลบูฮูฮารามุนว่ามัลเบซุฮูฮารามุนว่าจุดย์บิลฮารามิฟเอันนายุดเจ้าบุลิซาลิกาจะให้คำดูอาของคนคนนี้นั้นถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้อย่างไรกันเล่าทั้งทั้งที่อาหารการกินของเขานั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ฮารอมอยู่ทั้งทั้งที่ เครื่องดื่มของเขานั้นส, the สิ่งที่เขาได้ดื uh, ่มไปนั <m z ul heures> <expanding> <net uncovered> ้นก็ยังเป็นสิ่งที่ฮารอมอยู่และเสื้อผ้าที่เขายังสวมใส่อยู่นั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ฮารอมอยู่นะครับและสิ่งที่เขานั้นได้แสวงหามาเป็นริสกีของเขานั้นก็มาจากสิ่งที่ฮารอมอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นจะทําให้อลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นทรงตอบรับคำอุอาของคนคนนี้ได้อย่างไรกันอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยฮุสสลามนั้นได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่จะ การที่เรานั้นสแสวงหาริสกีด้วยกับอาชีพที่ฮารอมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะมาขวางกั้นเราทําให้ดูอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาอันนี้คือประการแรกประการที่2นะครับก็คือการขอดูอาในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮาหนะฮฺตาลาการขอดูอาในสิ่งที่เป็นการตัดขาดญาติมิตรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ คำขอเดอาอ์ของเรานั้นถูกขวางกาั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้อัลลอฮฺซุบฮานุตาลารานั้นไม่ทรงตอบรับคําดาอ์ของเรานะครับและมันก็เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาด้วยดังฮะดิษบทีหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ว่าลายหซะลุยุสตะจาบุลิลกับดีมาลัมยัดอูบิอิษมินเอากัตีอัติรหิมินนะครับฮะดิษบทนี้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าบ่าวคนหนึ่งนั้นการที่่เขขาาาาาออออออดุุตตัลลบฮน การขอดูอาของเขานั้นจะถูกต่อรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮานุตาลาตาบใดกันแล้วแต่ที่เขานั้นไม่ขอดูอาในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาตามใดที่เขานั้นไม่ขอดูอาต่อสิ่งที่เป็นหายนะต่อตัวของเขาต่อครอบครัวของเขาหรือต่อคนอื่นๆนั่นเองนะครับและตาบใดกันแล้วแต่ที่เขานั้นไม่ขอดูอาในการที่จะเป็นการตัดเครือญาตินะครับ การที่เขานั้นไม่ทําอย่างนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การขออุอาของเขานั้นถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบฮานอะตาลาในทางตรงกันข้ามถ้าเรานั้นยังขอดุอานในการตัดขาดเครือญาติถ้าเรานั้นยังขอดุอาในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานอะตาลานั้นจะไม่ทรงตอบรับคําดุอาของเราอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือประการที่2นะครับผ่านมาแล้วนะครับสประการประการแรกก็คือการที่เรานั้นกินของที่ฮารอมใช้ของที่ฮารอมก็ ประการที่2ก็คือการที่เราขอดูอาในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาก,การที่ขอดูอาในการตัดขาดเคญาติการที่ขอดูอาให้เกิดความหายนะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเราหรือเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คําดูอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตาลาประการที่3ครับสิ่งที่จะทําให้คําดูอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับนั่นก็คือ การที่เรานั้นรีบเร่งในการที่จะให้ผลของการขอดุดรานั้นมันเกิดขึ้นไวๆการรีบเร่งนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่จะทําให้การขอดุดร์ของเรานั้นไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาดังฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีบอกไว้ว่ายุสตาจับุลีอะฮัดิกุมมาลัมยะอัยนยากูลูดาออุตมายากูลูดาออุตฟะลัมยุสตาจับลีนะครับฮะดิษบทนี้บอกว่า คำขอดุอาของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะเป็นที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะอัลาตาบใดก็และแต่ที่เขานั้นไม่รีเพ่งในการที่จะขอดุอานตาบใดก็และแต่ที่เขาไม่รีเพ่งในการที่จะให้ผลของการขอดุอานนั้นเกิดขึ้นกับเขาโดยไวยังไงล่ะครับที่บอกว่ารีเร่งนั่นก็คือการที่เขาบอกว่า the outu falam ย u s t a j a b l ฉันขอดุอานครั้งแล้วครั้งเล่าแต่อัลลอฮฺก็ยังไม่ตอบรับคาดุอาของฉันสักทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งท สาฮีอิหมบุคารีนะครับอีกบทหนึ่งนะครับที่อยู่ในรีวายะของอิมามมุสลิมนะครับเป็นฮัดิษที่เหมือนกับฮัดิษข้างต้นแต่ยาวไปนิดหนึ่งนะครับดังที่ท่านนบีบอกไว้ว่าลายซาลูยุสตาจาบุลิลอับดีมาลัมยาดอบิอิสมินาก ق د ي ة ا ต ر ร ي م ิมา ل م ي س ั ع ج ل สติ ي ا ر อ و ل ا ل ล่า ا ا ل ا س ت ع ั ن ดา ل ي ق ต ل ق กัดด ت อ و ตุฟ ا ลัมอ ل ร أ ยุสต ت จีบุลี ฟยัสต้าซิรูอินเดซาลิกาวายดาอุดุอานะครับฮะดิษบทนี้นะครับได้พูดถึงเรื่องราวของการรีบเร่งในการที่จะขออุดนะครับซึ่งซาฮบะถามว่าอะไรล่ะคือการรีบเร่งในการขออุท่านนาบีจึงบอกว่าการรีบเร่งก็คือการที่ฉันบอกว่าฉันขออุครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เห็นอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นทรงตอบรับคํูอุของฉันสทีจนกระทั่งทําให้ฉันเกิดความท้อถอยแล้วก็เลิกขออุไปในที่สุด อันนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้คําดูอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับนะที่อาัลลอฮฺซุบ,บาฮานะฮุตาลาท่านพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราก็สรุปได้ว่ามีอยู่3ประการด้วยกันที่ทําให้คําดูอาของเรานั้นจะไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺหนึ่งการกินของฮารอมใช้ของที่ฮารอม 2. การขอดุอาในสิ่งที่ไม่ดีที่ผิดต่อหลักการของศาสนาและ3การที่เรานั้นรีบเร่งที่จะให้ผลของการขอดุอานนั้นเกิดขึ้นกับเราอย่างรวดเร็วและเป็นผลทําให้เรานั้นเลิกขอดุอาในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้การขอดุอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับซึ่งเวลาของผมในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับก็ขอฝากกับท่านพี่น้องท่านี้ครับวัสสลลัลลอฮุอะลายฮนบียินามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวซอฮบิฮิอัจจะไมนวัสสลามุอะลัยกุมวะ أركانه الجليلة دعائم الفديلة